50กล่องกูร้อนแล้วกูเปิด50กล่องแม่งเลยอ้าวสวัสดีครับหลังจากอัปเดตมาเที่ยงคืนมีสกินตัวหลักผมตัวเมนผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ครับเป็นสกินที่ตั้งตารออยู่สักพักแล้วแหละสำหรับสกินลิมิเต็ดแกร็กเป็นสกินที่น่ารักมากๆเลยนะทุกคนก็มาในรูปแบบของการซื้อครับเพียง299คูปองจาก710คูปองเปิดขาย7วันเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ทันเนี่ยก็จะกลับราคาเดิมและจะเสียดายก็มา2ประเภทครับระหว่างกล่องสุ่มกับซื้อถ้าให้ผมเลือกเนี่ยนะครับถ้าแนะนำทุกคนเนี่ยก็ตามงบครับใครมีงบก็แนะนำซื้อดีกว่าถ้าสมมติว่ากัดฟันซื้อได้นะเพราะว่าถ้าสุ่มเนี่ยนะครับผมกลัวว่ามันจะไม่ออกนะครับอัตราการออกอยู่ที่ 0.9290% ถ้าให้เอาชัวร์ก็100กล่องนะครับผมก็คือ300นั่นเองนะครับถ้าชัวร์ตามหลักเปอร์เซ็นต์นะก็ประมาณ110กล่องทุกคนแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะสุ่ม ได้ทีละ100กล่องเนาะก็เลยทำว่าแค่101พี่กับพี่จะได้100กล่องได้อยู่แล้วน้องชายไม่พี่แบบว่าจริงๆพี่สามารถซื้อได้เลยไง299แต่ว่าพี่อยากจ่ายสกินเนี้ยแค่150คูปองพี่ก็จะรูดแค่50พอแล้วพี่ก็พอเลยอ๋ออ่ะเองสร้างห้องรอเลยเดี๋ยวพี่กดซื้อปั๊บเดี๋ยวพี่เข้าไปเลยก็ไปรีวิวกันทำเป็นพูดไว้ก่อนก็โอเคครับมันเป็นรางดีแล้วมันเป็นรางดีแล้วรอบที่แล้วพี่ได้เพราะเองรอบนี้เองก็ต้องทำให้พี่ได้แล้วขอหนึ่งเคล็ดลับกดปิดเครื่องพี่โอเคครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมก็ได้ทำการออกเข้าเกมใหม่ตามที่น้องแว่นบอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการกดสุ่มกันเลยแล้วกัน50กล่องขำหน้าเหมือนโอเคครับตอนนี้เราได้ใช้งบประมาณไปครึ่งนึงของจากราคาซื้อแล้วนะครับถ้าหากว่าเราเปิดอีก50กล่องแล้วมันไม่ออกเนี่ยนะครับก็เป็นอันว่าเราเนี่ยนะครับไม่ต่างอะไรจากการซื้อแต่เดี๋ยวผมจะทำการเปิดไปทีละ5กล่องละกันนะครับเราสามารถเปิดแบบนี้ได้ทั้งหมด10ครั้งแต่ถ้าได้ก่อน10ครั้งเนี่ยเท่ากับเราคุ้มนะ5กล่องแรกครับดึ๊บเกลือโอ้ยกดผิด5กล่องที่2ครับเกลืออยู่ดีดึ๊บกล่องที่3ครับผมดึ๊บ5กล่องที่4ครับก็จะเกลือโอ้ยช้าเหมือน5ของที่5ตอนนี้ถึงได้กำไรอยู่นะออกมาเฮ้อตดรอบที่6ถ้าอีก4รอบแล้วยังไม่ออกก็ถ้าว่าเกินงบแล้วนะทุกคนการลงทุนมีความเสี่ยงควรคำนึงถึงครั้งที่ไหนวะ7 7เลยพี่ครั้งที่8ตายกูตายโอ้ยไอ้เอ็มอะไรพี่ครั้งที่9หมอมาต้องมาแล้วนี่อีกรอบเดียวครั้งที่10ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการสุ่มไปจนครบจำนวนราคาขายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าซื้อกับสุ่มแบบไหนดีกว่าครับก็ถ้าใครที่มีงบนะครับซื้อไปเลยดีกว่าในความคิดนะซื้อไปเลยดีกว่าถ้าสุ่มเนี่ยโอกาสการออกมันน้อยมัน 90.9% ถ้าจะเอาให้แบบ 100% เนี่ยมันก็จะประมาณ110กล่องนะครับก็เนี่ยถ้าผมถ้าตามความเข้าใจไม่ผิดถ้าเอาตามเปอร์เซ็นต์ที่มันเขียนเนี่ยถ้าผมเปิดอีก 0.9% เนาะทุกๆ10กล่องก็จะมีเศษก็ประมาณเนี่ยถ้าเราจะเปิดให้ได้แบบชัวร์ๆนะก็ประมาณ100 110ผมว่าออกแล้วแหละถ้าไม่ออกก็พี่เอาอะไรมาออกยังไม่ออกจริงเหรอกี่กล่องออกแล้วเนี่ยกล่องเดียวนี่โอ้ผมพี่รีบซื้อพี่ก่อนที่จะเกลือกว่านี้เฮ้ยมันจะออกแล้วถ้าเราซื้อคือเราแย่นะคือมันจะออกอันเนี้ยอีก10กล่องเนี่ยมันออกแล้วเนี่ยจะยอมเสีย300หรือจะยอมเสีย30อันนี้ก็คิดเอาละกันเออ300ดีกว่ามั้ยพี่เฮ้ยได้อยู่อีกนิดนึงขออีกนิดนึง อีกนิดเดียวอีก10กล่องลืมใส่สกินแจ็คไปหรือเปล่าผมว่าลืมใส่สกินแก๊กในกล่องแน่เลยทุกคนโอ้ใจแล้วแหละกูไม่ไหวแล้วนะเนี่ยกูร้อนแล้วกูเปิด50กล่องแม่งเลยใส่มาว่ะนึกว่าลืมใส่สกินแก๊กลงในกล่อง
ก็เป็นอันว่าคุ้มนะครับใครจะสุ่มก็ตอนแรกเรามี 3,000 คูปองนะครับตอนแรกเรามี 3,000 คูปองตอนนี้เราเหลือ 2,444 คูปองจากสกิน3299 เราใช้คูปองไปทั้งสิ้น556ครับก็เป็นอันว่าชัดเจนนะระหว่างสุ่มกับซื้อไหนคุ้มกว่าถ้าต้องการซื้อเนี่ยนะครับแนะนำไปซื้อบัตรในเว็บที่บัตรสโตร์ได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างถูกกว่าเซเว่นและลูกค้าประจำเว็บไซต์นะครับก็อาจจะได้รับโชคดีด้วยถ้าเขาซื้อบ่อยๆและมินใจดีเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าอีเมลไปหาในอีเมลที่ผูกไว้ในเว็บไซต์หรือว่าเบอร์ที่แปะไว้นะครับแล้วก็อาจจะส่งบัตรเพิ่มเติมให้ด้วยเพราะว่านี่เป็นเขาเรียกว่าสัมมนาคุณเกี่ยวกับในเว็บที่บัตรสโตร์นะไอดีเกมบัตรเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชิบะสโตร์ที่สุดของบริการเกี่ยวกับเกมลิงก์อยู่ด้านล่างค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวสกินแกร็กกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรารีวิวกับคนเลยละกันไม่เล่นแล้วกับบอทอ่ะเบื่อฝั่งเขาลิงไปไหนโซโล่เหรอใช่พี่เล่นดาร์กโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันในโหมดธรรมดาเลยนะก็น้องเอ็มเล่นเป็นแครี่ทอนนะครับผมเล่นเป็นแก๊กเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเล่นในดีสักแค่ไหนแล้วก็บึงตาดูนะครับว่าแก๊กร้อยเปอร์เขาเล่นกันยังไงนะครับโอ้ยลิงลิงมันเห็นเอาดึงหน้าคนมาดีเออเจ็บเอาลิงทุบอะไรยิงทุบอะไรลิงยิงทำไรทำอะไรให้กลับบ้านก่อนไหมได้ปล่อยพี่คนเดียวแต่ผมว่าพี่ควรจะมาแล้วนะเรียบผมมันจะโรโอ้ยเอาดิแก๊กดับบูคิวอร่อยดีพี่กินหลายๆทีก็อร่อยเอ้ยเอาโดนยิงได้สวยเอาไปเอ็มโอ้เยอะพี่เอาสวยพี่สวยโอ้มันมีล้างมันมีล้างเอ้ยใครกดวะเมื่อกี้มังก้าพี่มังก้าโลโอเคมังก้าโลกดล้างให้นะครับเมื่อกี้โอ้ยหนูคนเล่นแล้วโลพี่ยังไม่ตายไม่นะได้สุดๆแล้วโอเคครับทุกคนครับถือว่าตอนนี้4นาที35วิ9ต่อ10เลนเราเสียไป1เลนนะฮะตอนนี้เราเสียเปรียบป้อมไป1ป้อมนะแต่ว่าในรูปแบบของเกมก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังรับได้นะครับตั้งห่างกันประมาณ 1,000 นึงทุกคนตอนนี้ผมได้คิวเยอะเกินไปแล้วซึ่งไม่ต้องการคิวแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ไม่มีใครเก็บคิวได้นอกจากเราแล้วเพราะคนอื่นตายเรียบมานี่ขอเลนลำโอ้ยออกไม่ได้คิวด้วยป่ะไม่คิวเดียวเอากลางลุยเลยเหตุการณ์ขึ้นเปี้ยวมานี่บูจะไปไหนโอ้ยร้อนมันแก๊สร้อนวัยรุ่นหัวร้อนอย่าโอ้ยโดนเม็ดแรงมากครับอุ้ยสวยพี่ไปโอ้โหเป๊ะเกินไปหรือเปล่าครับแก๊กร้อยเปอร์หนึ่งอะไรนะแก๊กร้อยเปอร์หนึ่งว่าวดิอุ้ยลิงมาสวยพี่มานี่กดสตาร์นกดโล่กดโล่ไปไม่รู้มันคืออะไรกดไปหมดอ่ะเอาดึงตายระบำหน้าท้องอยู่วันอย่าใจเย็นเฮ้ยเกือบถึงเอ้ยล่างสตาร์นไม่ดีอย่าห้าวคือเกือบถึงเอาตายนะฟาดเอาไปเอามาที่บ้านนะอารันโนน้องเพื่อนช่วยแชร์ดาเมจขอบคุณครับดูถอยหลังมา
ดักแล้วดักแล้วสวยนี่ยิงกันยิงกันชูบชูบชูบลิงมาลิงมาลิงมาโอ้อุ้ยจีมาหมดเลยว่ะพี่อุ้ยเพื่อนเพื่อนผมเสียบตายนะครับเพื่อนผมเสียบตายนะเกินไปหรือเปล่าอยู่ด้วยอยู่ด้วยเฮ้ยใจเย็นพี่ฟอเรสพี่ฟอเรสอุ้ยอุ้ยจีบอุ้ยจีบล่อซื้อล่อซื้อไม่ได้ล่อซื้อหรอกเมื่อกี้คืออารมณ์แบบวิ่งแบบไม่รู้จะไปไหนเห็นฟอเรสก็วิ่งไปหาเผื่อว่ามันมีโอกาสรอดครับแต่ก็รอดครับเพราะเพื่อนเพื่อนผมโหดเกินนะครับคนนี้ครับตอนนี้นะฮะด้านล่างได้แน่นอนครับด้านบนก็ได้แน่นอนครับแค่ล่างโดยเจอนาคอร์ด้วยแต่ว่าไปไม่ช่วยไม่ทันอ่ะทันเพราะว่าทันแหละไม่ทันแล้วแหละหรือทันวะไม่ทันแล้วแหละไม่ทันวะเนี่ยลังเลไงลังเลลังเลไม่ยอมปล่อยเมื่อกี้ไม่ยอมปล่อยถ้าไปเพื่อนก็ไม่จ่ายเป็นลมมิ่งต้องเสียสละนะครับแต่พี่ไม่คิดจะห้ามหน่อยเหรอพี่เฮ้ยช่วยเพื่อนตีดาร์กหน่อยช่วยเพื่อนตีดาร์กหน่อยนี่ไปไหนบินไปไหนนึกผมเอาอีกตัวอยู่พี่เอามันบินไปแล้วนะมันบินไปแล้วนะแต่ว่ามันทำดาเมจพี่ได้แค่ไม่เยอะมากไม่เยอะมากครึ่งหลอดเลยนะพี่ 80% นะเมื่อกี้โหดึงลิงดึงลิงไปเดี๋ยวผมว่ากลับบ้านก่อนตอนนี้ปมกลางแตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหฟอเรนติโน่ห้องเตะเพื่อเราโคตรเกินโคตรเกินโอ้รำจนตายอะครับก็คิดเอาละกันเหลือตายหมดอะไรกันครับนี่หดกันไปหรือเปล่าเพื่อเราจะจบแล้วครับเพื่อเราจะจบแล้วครับเพื่อเรารีบเกินไปก่อนเต้นหน้านี้ไปเลย โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นคลิปสุ่มแล้วก็เอาตัวมารีวิวนี่แหละสำหรับใครที่อยากได้เก๊กไปครอบครองนะครับระหว่างซื้อกับสุ่มได้แนะนำก็ซื้อดีกว่านะครับเพราะว่าสุ่มมันก็ราคาที่จะออกมันก็พอๆกับซื้อนั่นแหละนะครับแต่ถ้าใครอยากลองดีหรือแบบขมดวงดีพี่ก็ลองไปสุ่มดูครับถ้าใครได้ตอนเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถเขียนคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมและเอ็มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ